สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ DN Play Channel นะครับวันนี้ก็จะมาทำการ reaction เพลงใหม่ของ IJWON นะครับที่ชื่อว่าเพลง Secret Story of the Swan นะครับแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าเรื่องเล่าลับของหงอะไรประมาณนั้นวันนี้ก็จะเป็นวันที่เพลงปล่อยออกมานะครับก็คือวันที่16เดือน6นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาทำการดูกันวันนี้ก็เหมือนเคยครับเราก็มีน้องมาดูด้วยก็คือน้องแนทครับที่เราเคยมาดูด้วยกันไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก่อนจะไปทําการดู MV เดี๋ยวอันนี้ผมจะมีให้ดูนิดนึงนี่อันนี้คือเป็นอัลบั้มเดบิวต์ของ IJWON นะครับอัลบั้ม Colorless นะครับที่มีเพลงไตเติ้ลนะครับเป็นเพลง La Vieng Rose นะครับก็อันนี้ก็ซื้อมาจากเกาหลีนะครับเพราะว่าตอนนั้นไปเที่ยวแล้วก็อยากได้พอดียังไงเดี๋ยวเรารอน้องแล้วก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยโอเคโอเคครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่พร้อมกับน้องแนทแล้วนะครับแนทแนะนำตัวนิดนึงสวัสดีค่ะแนทตี้อันนี้ค่ะครับวันนี้เราก็แม่น้องสาน้องสาครูนะวันนี้เราก็จะมาทำการวันนี้เราก็จะมาทำการรีแอคชั่นเพลงใหม่ของ IJWON นะครับชื่อว่าเพลงอะไรนะครับ Secret Story of Swan โอเคครับงั้นเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันแล้วกันนะครับไปเลยท้องฟ้าสีชมพูใหม่อะไรดูเพลงดังวันยองซาตุระใช่ไหมดูสวยมากอันนี้คือหลบลุกตุ้มทิพย์อันนี้หลบลุกตุ้มเสื้อเหลืองใช่ไหมขอบคุณยงงานตกอันนี้เหมือนแบบว่าเป็นแบบว่าเปิดประตูมิติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาบอกว่ามาจากน่าจะเป็นอะไร In the Looking Glass อะไรสักอย่าง Look through the Looking Glass เลยค่ะจำชื่อไม่ได้ไม่เคยดูดูเลยหัวโอเคมีความสวยมากเมื่อกี้คิดว่ามีหรอเนี่ยโอ้มาน้องได้ท่อนเด่นแล้วอ่ะใจอ่ะดูลิสหัวแดงนี่คือยูลิสใช่ไหมนี่เยนาเมนแรปเปอร์นะคะขอโทษทีเยนาจริงๆเยนานี่คือโวคอลนะแล้วก็แชร์โอ้ยนี่ตรงนี้หอมลงเยอะมากเสียงดีมากอันนี้คือ MB ใช่ไหมหอมลงแบบโอ้ my godแควอนทำได้ดีเย้นะว้าวชื่อนี้คืออะไรชื่อนี้ท่าแบบบินแบบสวอนสวอนใช่ไหมนี่คือท่าหงกระพริบตีไม่ใช่นี่คือใครอ่ะวันยองของวันยองมึงจูมึงจูสวยมากยูนิไฮโน้ตอีกแล้วนะเนสแดนเฟลกเมนแดนน้องแชนได้ซีนน่ะว้าวเกออันนี้คือซีนที่อยู่ในวงนะคะเยี่ยมเลยขอโทษทีลูกสาวค่ะพี่ท่าน้ำเยอะมากว้าจบไปแล้ว
เอาจริงอ่ะมันจะมีใครนะคนนั้นน่ะชื่ออะไรอ่ะจำไม่ได้ละคือไม่ใช่ว่าจำไม่ได้เขาชื่ออะไรนะคนที่สวยๆอ่ะจำไม่ได้ตามนานคนยองมินจูไม่ใช่มินจูเยวอนใช่ไหมเออเยวอนจำชื่อเยวอนได้ไม่ได้น้อยมากเออใช่เพราะว่ารู้สึกว่ามองไม่เห็นเยวอนคือมองไม่ทันคือตอนแรกว่าจะมองไม่ค่อยเห็นที่ตรงนี้เหมือนจะมีแค่แบบไม่กี่วิมากว่าใช่ขอญาตเปลี่ยนแสงเป็นของน้องคังก่อนโอเคคังเยมก็เดี๋ยวมาไล่ดูนิดนึงแล้วกันตะเกียบเอาจริงนะชอบซีดของเยนามากรู้สึกว่าลุคเนี้ยเข้ากับน้องอ่ะเออชอบซีน้องจริงแล้วแบบแมทชอบซีนไหนเป็นพิเศษไหมลิโก้คัชมากนะเอาจริงแล้วยูริแต่ยูริผมเยนาเนี่ยคือใช่คือเยนาเนี่ยตอนเนี้ยเอาจริงนะอยากให้กลับเยวามากเลยอยากมืออยากให้อยากคืออยากให้กลับเข้าไปรวมกับเอโกโกแล้วอ่ะไม่ไอจีวอนจะเป็นวงถาวรรู้ปะเนี่ยไม่จริง คือชอบไอจีวอนนะแต่ก็อยากให้เยนาลองอยากรู้ว่าเยนาคือพอมาเป็นลุคเนี้ยใช่ไหมลุคแม่งแบบเข้ากับเอเวอร์โกมากเลยรู้สึกว่าเอเวอร์โกแม่งมารอรับเยนาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงก็เห็นจริงๆแล้วเลยเอเวอร์โกก็คือแบบเท่าที่เห็นนะก็รู้สึกว่ามันจะมีบล็อกกิ้งหนึ่งที่เขาเว้นไว้ใช่อย่าไปพูดถึงเอเวอร์โกตอนนี้เราพูดถึงไอจีวอนก่อนแล้วกันใช่พี่เริ่มสำหรับสาคูเป็นไงบ้างจริงๆซีนเดี่ยวน้อยมากเลยอ่ะแต่แบบถ้าไปเทียบกับอยู่ตรงกลางเยอะนะก็รู้สึกว่าเออยังน้อยก็ยังได้ซีนแบบว่าได้อยู่ท่อนกลางนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่คือตอนแรกอ่ะตอนฟังเพลงจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมน้องไม่ได้ร้องเลยอะไรอย่างงี้แต่ความจริงคือน้องพัฒนาขึ้นเยอะมากจนเราหาเสียงน้องไม่เจอแล้วไม่เจอใช่น้องเหมือนได้ร้องเยอะอะไรเงี้ยประมาณใช่แล้วคือเจลายตอนนี้คือพัฒนาขึ้นทุกคนแบบฟังแล้วแบบไม่ได้เป็นแบบญี่ปุ่นเหมือนสมัยอาร่าแรกแล้วอะไรเงี้ยสำเนียงเขาดีขึ้นเยอะมากแต่อยากจะบอกว่าฮิโตมิโอไม่มีอีกแล้วเจ้าก้อนหรือเปล่ารู้สึกว่าแบบน้องผอมลงเยอะมากน้องผอมลงเยอะมากแบบโอ้ my god แก้มที่เป็นเอกลักษณ์ของฮิโตมิหายไปแล้วแก้มมันหายไปแล้วแต่จริงๆแล้วมีคนทักน้องเริ่มผอมเยอะมากเลยนะวันนี้จริงก็น้องผอมจริงส่วนอย่างที่บอกเฮเยวอนนี่คือหายไปจาก MV นี้แต่ว่าน้องอ่ะคือเฮเยวอนอ่ะคือเขาร้องเก่งขึ้นเยอะมากเลยนะเสียดายที่แบบไม่ได้ซีนอ่ะพอเปิดเปลี่ยนสีรอบแล้วคนนั้นชื่ออะไรนะที่มากับวอนยองอ่ะที่มากับวอนยองซาชิบมีคนเข้ามากับวอนยองด้วยเหรอเอ้าคือมาเห็นยูจินเหรอเออยูจินเออใช่จำชื่อยูจินไม่ได้เออยูจินก็แบบหาไม่ค่อยเจอนะใช่ใช่แต่รู้สึกว่ามันจะมีท่อนหนึ่งที่แบบเสียงเด่นมากคือท่อนดัมบี้เฟ่คือเสียงเด่นมากแบบใช่ครับเสียงดีจริงอ่ะแต่รู้สึกว่าโอเคอ่ะชอบโอเวอร์ออลของ MV แต่แบบว่ารู้ว่า MV น่าจะแบบถ่ายไว้ช่วงโควิดป่ะมันทำให้รู้สึกว่าMV มันดูกองๆแบบมากๆเลยแต่ส่วนตัวไม่ค่อยชอบนะส่วนตัวไม่ค่อยชอบเพราะรู้สึกว่าแบบว่าใช่ไม่ค่อยมีอะไรอ่ะใช่ก็ MV มันกล่องอ่ะเนาะเออมันเสียดายแล้วแบบมันจะมีแบบความสวงสวอนใดๆก็หายไปเลยใช่คือปกติไอจูวอนมันจะเป็นแบบว่าคือต่อให้มันเป็น MV กล่องจริงๆอ่ะแต่มันแบบไม่ได้เน้น CG เยอะขนาดเนี้ยมันไม่ได้เน้นแบบคือมันมีความแบบผิวสวยแบบผู้หญิงเยอะๆอันนี้มันดูแบบก็มีความแบบผิวประมาณนึงผิวแบบปีกหงอะไรเงี้ยเข้าใจโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปอีกคลิปนึงละกันของ IG One เป็นอันนี้จะเป็นคลิปแบบการแสดงเปิดของเมื่อวานแต่จริงๆมันมีหลายเพลงนะเราจะฟังกี่เพลงก็เดี๋ยวเราดูคลิปเลย5นาที6นาที5นาทีจะดูว่าโอเคเดี๋ยวอันนี้เราก็จะไปดูคลิปอีกคลิปนึงของ IG One นะครับที่ปล่อยมาอินโทรของก่อนปล่อย MV ของวันนี้นะครับก็เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ฟิล์มนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับยูรินะครับเจ้ายูริอันนี้คือยูจินนี่เยนาน้อง
ากุระดูเหมือนแม่ที่กำลังดูลูกมากเลยนะมึงอันนี้เป็นเพลงช้าแต่ดิชอบเพลงนี้มากนะเขาให้มาแค่1นาทีจะมีโอ้แชวอนแต่แชวอนเนี่ยชอบอัลบั้มเพลงของญี่ปุ่นของลุคของแชวอนอัลบั้มนั้นน่ะอันไหนชอบลุคของแชวอนตอนอยู่ญี่ปุ่นที่แชวอนเป็นเมมเบอร์ที่ฮอตมากนะแบบที่เกาหลีคือฮอตมากนี่ท่านนี้ลูกสาวหนูเองค่ะทุกคนอินเตอร์มาแหกว่าไม่ใช่ซากุระหรอกเปลี่ยนสีก่อนบงบงอันนี้มันมีไอ้นี้ใช่ไหมมีลูกๆอยู่ข้างในด้วยใช่ไหมกรีดมือนะคะเกียดท่าสมองมากเลยมันดูเหมือนกับกระพือปีกยืนจูโอ้ยมีแชนค่ะนาโก้มีแชลได้แบบเสียงสูงสวยมากอีตอมีเอล่าอันนั้นคือเยวอนใช่ไหมไม่เมื่อกี้คือยูจินใช่ยูจินแต่เยวอนที่เรื่องนี้แบบว่าผมยาวมากอ่ะนาโกชุดน่ารักสีตรงนี้แบบนี้แบบโอ้ my god โอ้ my god ขาวขาวของผมทองคำผมสีนี้สวยมากอะแต่เหมือนกับว่าเซ็นเตอร์ไม่ได้ยืนกลางเจอคุณสุดท้ายจะได้ยืนกลางแต่พวกแบบที่สุดท้ายก็เป็นซากุระนี่หว่าแบนเบรกแมนแดนซ์ที่รวมแมนแดนซ์อันนี้เปลี่ยนคลายน็อตอ๋อยูริโอ้โหนึกว่าแล้วจะเย็นแน่แบบโอ้ my god จบเลยวนยองน้องดูเด็กน้องดูเด็กมากอ่ะน้องแบบ oh my god พูดได้ไหมคะว่าเพลงกระเทยมากเลยเอาจริงเพลงกระเทยเหรอมันแบบว่าทำไมมันถึงฟีลลิ่งกระเทยมาก
แต่น้อง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 วันยองนี่คือแบบก็ยังดูเด็กเหมือนกับตอนเด็กเพลงแรกอยู่เลยอ่ะน้อง16คือ16 17เข้าใจว่าน้องไม่ทำงานหลังน้องเดบิวต์15 14 15ตอนตัวดิสซี8คือ14เลยนะเป็นไงบ้างทั้งเพอร์ฟอร์แมนซ์ทั้งตัวคลิป MV ส่วนตัวรู้สึกว่าแบบดูใน MV แต่แบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ส่วนตัวนะแต่คือมันจะมีซีนที่มันสวยๆอยู่แต่แค่แบบรู้สึกว่าอีซีนที่ไม่ควรเน้นเลยก็คืออีซีนที่แบบอยู่ในวงอะอยู่ในวงคือช่วยไม่ไหวอยู่ในวงคือวงกลมอะใช่คือเขาคุยกันว่าเนี่ยมันน่าจะอยู่ข้างในเนี่ยแล้วคือแบบเห็นปะใช่เหมือนเป็นประตูมิติอยู่เนี่ยใช่แล้วไอ้กลมๆนั่นคือที่ยืนเต้นกันอยู่กลางเมฆใช่แล้วคือแบบส่วนตัวรู้สึกว่าชุดตอนท่อนนี้ไม่สวยแต่ว่าฉากอื่นที่เป็น CG ก็คือสวยดีสวยหวานอะไรอย่างนี้ไอชุดเหลืองไม่เวิร์กเลยใส่สมองแล้วส่งพลังไม่แต่ถ้าพูดกันจริงๆแล้วก็คือไอตัววิชวลช่วงนั้นมันสวยดีนะสวยดีจริงๆแล้วภาพอะไรสวยดีแต่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยสุดเท่าไหร่ในการแบบเน้นให้แต่ละคนแบบดูชายออกมาคือมันแวบไปแวบมาดูไม่ค่อยมีสตอรี่ให้มันนึกไปถึงคำว่าสวอนใดๆเท่าไหร่ด้วยค่ะแต่พอมาดูตัวเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็คือมันได้เห็นว่าท่อนนี้คนนี้ร้องนั่นนี่แล้วเห็นท่าเต้นแล้วก็คือรู้สึกว่ามันมีพลังส่งกับตัวเพลงมากๆอะไรเงี้ยเอาจริงป่ะวันนี้คือตะกี้ที่ดูอ่ะเฮียวอนอ่ะรู้แค่ว่าเฮียวอนมีซีนนิดเดียวเองขนาดเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังรู้สึกว่าออกมายืนกลางแค่จังหวะเดียวเองมั้งรู้สึกซีนน้อยมากแต่ก็คือได้ร้องยาวกว่าปกติให้ยกให้ MVP ของ MVไอ The Secret Story of Swan เนี่ย MV นี่ MVP ของพี่อ่ะพี่ให้ใครรู้ป่ะพี่เยนาเหรอเยนาใช่เยนาตอนนี้ส่วนตัวรู้สึกว่าแบบซีนของคนที่ออกมาแล้วสวยตลอดคือมินบีกับเชวอนสวย A few moments later โอเคก็ตะกี้ก็อยู่ที่ MVP ของพี่เนี่ยคือเยนาแล้วก็อ่ะสำหรับของแนทอ่ะเป็นไงบ้างของแนทก็จริงๆที่ชอบสุดรู้สึกว่าสวยมากๆก็คืออินบีกับเชวอนที่รู้สึกว่าแบบทำให้เพลงมันแบบว่ามันจะมีท่อน2คนนี้ที่มันต่อกันอยู่ทั้ง2เวิร์สอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าได้ซีนที่สวยแล้วก็ได้โชว์เสียงด้วยอะไรอย่างงี้แต่จริงๆแล้วเบรกแดนของชายอนก็ดีมากโอเคเอาจริงๆส่วนตัวในฐานะที่เป็นคุณแม่ของวงเพราะว่าเป็นวีดีโอเนาะก็รู้สึกว่าตอนแรกฟังครั้งแรกก็ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะมันจะมีบางท่อนที่รู้สึกว่าไม่ค่อยสมูทอะไรอย่างนี้แต่พอฟังทีก็รู้สึกว่ามันดีระดับหนึ่งเลยนะแล้วยิ่งบวกกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบว่ามีพลังมากๆซึ่งจุดเด่นของไอจีวอนก็คือเหมือนเป็นวงที่มีทั้ง energy ที่ดีแล้วก็มีวิชวลมีพลังงานที่ดีออกมาประมาณนี้ก็รู้สึกว่าเพลงนี้เห็นการพัฒนาของน้องๆทุกคนมากๆมากๆเลยโดยเฉพาะเจไลทั้งหลายนะคะก็รู้สึกคิดว่าเพลงนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่ดีของไอจูวอนเหมือนกันก็ดีก็ดีที่แบบว่าคือจริงๆกับไอจูวอนเพลงดีออกมาหมดแหละใช่ก็ยังไงก็ฝากติดตามเพลงนี้ด้วยละกันฝากด้วยค่ะฝากลูกๆด้วยนะคะขายของหน่อยขายของหน่อยก็อันนี้น้องชื่อซากุระนะคะน้องชื่อซากุระมาจาก HKT48 ค่ะน้องเป็นสมาชิกของวงนี้แล้วก็เป็นเมนเราเองแต่จริงก็ฝากทุกคนนั่นแหละโอเคได้งั้นฝากดูน้องๆด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ได้ดีแทนแล้ว
คลิปนี้เราสองคนก็น่าจะจบประมาณนี้นะเพราะว่าวันนี้ก็อย่างที่บอกว่าแม่งมันมีอุบัติเหตุหลายเรื่องแบบอัดเดี๋ยวอัดเดี๋ยวหลุดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็โอเคก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้แบบว่ามาอัดพร้อมกันสักเพลงหนึ่งเลยสัก MV หนึ่งอะไรเงี้ยจะได้แบบว่าให้มันฟีลลิ่งที่ต่างกันมีปัญหาเรื่องนี้โอเคนะก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้แล้วก็งั้นเดี๋ยว5432ก็ขอบคุณพร้อมกันแล้วกันโอเคนะเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรา2คนด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับขอบคุณสามด้วยครับบ๊ายบาย